อยู่ไหมสวยเนาะไม่รู้ว่าบ้านกับคุณใครสวยกว่ากันนี่ดูวิวบรรยากาศดีเนาะเหมาะกับการมีความรักขอบคุณนะครับชาติที่ขับรถมาส่งเราที่นี่จะพักผ่อนกันตั้งเดือนหนึ่งสองคนเหรอครับคุณธนูกำลังตามมาค่ะขับรถคุณเยี่ยมมาฝากรายงานคุณแฟงให้ถูกต้องด้วยนะคะงั้นผมขออยู่ห้ามอยู่กลับกรุงเทพไปเลยครับผมจะดูแลดาวเหนือเองอย่าให้ผมเห็นนะว่าคุณน่ะแอบอยู่แถวเนี้ยครับกลับก็กลับแม่ดัดดี้คุณเนี่ยห่วงลูกสาวหน้าดูเลยนะแน่นอนแน่นอน จ้าสวยสวยที่สุดเมื่อก่อนคุณเป็นคนที่อยู่ใกล้ก็ร้อนอยู่ไกลก็หนาวแต่ตอนนี้กอดได้เพราะคุณอบอุ่นตลอดเวลาไม่เหมือนคุณเลยไม่ร้อนไม่หนาวมีแต่แสงสว่างตลอดยิ่งตอนนี้นะแสงสว่างส่องมาที่ผมคนเดียวมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดที่สุดอะภูเขาลูกไหนนะคะที่เราไปตั้งแคมป์กันตรงนั้นหรือเปล่าไว้เราไปด้วยกันอีกนะคะส่วนน้ำตกที่คุณถีบผมเนี่ยนี่ข่าวตรงนู้นคราวนี้ไม่ถีบแล้วค่ะเปลี่ยนเป็นจูบรัวๆโอเคปะนี่คุณคุณเยี่ยมหมอเป้บอกให้ฉันชวนคุณคิดเรื่องวันข้างหน้าคุณจะได้ลืมเรื่องวันที่ผ่านมาไม่งั้นอาการซึมเศร้าของคุณก็จะกลับมาอีกครั้งเรื่องวันข้างหน้าเหรอครอบครัวของเราไงคะเราสองคนครอบครัวที่คุณไม่เคยมีตอนนี้เราจะสร้างมันขึ้นมานะคะเฮ้ยคุณจะขอผมแต่งงานเลยเหรอก็คุณเคยขอฉันแล้วนี่คะผมรักคุณนะดาวเหนือคุณเยี่ยมคะแต่งงานกับฉันนะคะนะคะนะดาวเหนือขอบคุณจริงๆผมจะไม่เศร้าอีกแล้วกลับไปนะเราจะรีบแต่งงานคุณจะได้ย้ายมาอยู่กับผมชีวิตวันทำงานของฉัน
ฉันจะไปทำงานที่มูลนิธิตอนเช้านะผมจะทำงานของตัวเองตอนบ่ายผมจะไปสอนเรื่องการเงินช่วยคนที่มูลนิธิพอตกเย็นเราก็จะกลับบ้านด้วยกันไปกินข้าวกับพ่อแม่ฉันกับคุณแฟงชีวิตเคลื่อนไปข้างหน้าด้วย2 อย่างความหวังและก็ความรักครูอารีบอกว่าเราสองคนทำงานเพื่อคนอื่นแสงสว่างจะส่องไปที่คนอื่นและแสงสว่างของคนที่เราช่วยก็จะส่องกลับมาหาเราเราจะสว่างและมีความสุขมากขึ้นทุกวันรักเหมือนดนตรีที่เธอบรรเลงผ่านความมืดมิดแล้งเงียบงันนำทางให้ฉันลุกขึ้นใหม่ชุดรั้งทั้งหัวใจด้วยเพลงรักเหมือนดนตรีที่ฟังกี่ครั้งก็ต่อตามให้ใจมีความหวังและบทเพลงของวันวานฉันยังคงฟังสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand